หมดเนี่ย640เหรอเฮ้สวัสดีค่ะ Happy Valentine Day สำหรับเพื่อนทุกคนนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะที่บอกว่า Happy Valentine Day เนี่ยแต่คลิปเนี้ยก็คงไม่ได้ปล่อยวันที่14กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าวันนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะปกมือทำไมหลายคนคงเสียใจนะคะไม่ได้มีคู่กันวันนี้นะคะภาษากลับมาแล้วนะหลังจากห่างหายการปล่อยคลิปไปนานพอสมควรเลยนะคะเสียงค่อนข้างที่จะแมนก็คือแบบไม่สบายอยู่ด้วยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเผอิญว่าไปไอคอนสยามนะคะก็เลยมาอัดคลิปดีกว่านะคะแต่ทำไมฉันไม่ได้อยู่ที่ไอคอนสยามหรอก็เพราะว่าตอนนี้เราถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะรถติดมากโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะเฮ้ยซูชิงานดีมากถูกมากมากของพรีเมียมมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอันแรกคือเป็นที่พลอยไปซื้อมานี่เฮ้ยสีมันสวยอะไรมันสวยมากแต่ถ้าเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นการหั่นที่แบบงงๆหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยหั่นเองมันจะเป็นแซลมอนนะคะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆสี่เหลี่ยมเนี้ยค่ะอันนี้117บาทเท่านั้นโอ้ my god ถูกมากแล้วพลอยก็เลยมาสไลด์ซึ่งพลอยก็ไม่รู้ว่าสไลด์ถูกหรือเปล่าแต่ลายมันก็สวยดีนะคะคือมันเป็นเหมือนกับว่าเกรดซาชิมิที่แบบดีมากๆเลย117บาทกึ๊งต่อมานะคะนี่เลยคือแบบเป็นเอ้าทำไมน้องเขาเอียงล่ะขอโทษสำหรับความเอียงของน้องนะคะถือแกว่งไปแกว่งมาอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าทูน่าเนาะแล้วก็เป็นแบบปลาหมึกนะคะแล้วก็เป็นนี่อูนี่แล้วก็มีอิคุระนะคะ2คำนี่ทั้งหมด2 4 6 8ใช่8คำนะคะราคาแค่320บาทใช่แล้ว320บาทคุณมันคุ้มมากมีอูนี่กับอิคุระด้วยนะคะอันนี้เป็นที่เขาจัดเซตไว้นะคะคือแบบว่าคุ้มมากมันมีหลายเซตมากๆเลยอ่ะใครที่ชอบอะไรเนี่ยก็ลองไปหาดูได้นะคะว่าเขาจัดไว้หลายเซตเลยแหมยังไม่หมดค่ะมาต่อที่กล่องนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นซูชิโซนที่บอกว่าเขาทำไว้เป็นชิ้นๆแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฟังว่าน้องเขาผู้นี้เนี่ยเป็นของที่เขาทำมาไว้แล้วนะคะแล้วก็ห่อไว้เป็นชิ้นละคำชิ้นละคำนะคะน้องที่ไม่มีสติกเกอร์เนี่ยก็คือชิ้นละ10บาทคุณคะส่วนน้องที่มีสติกเกอร์เนี่ยก็คือชิ้นละ20นะคะมาดูน้องที่มีสติกเกอร์กันเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าหอยเชลนะคะที่เบิร์นมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาหมึกดองวาซาบินะคะแล้วนี่ก็คือเป็นแบบเป็นปลาหมึกย่างอะไรเงี้ยอันนี้สองคำนี้คืออร่อยมากอันนี้ก็อร่อยมากก็เลยซื้อมาซ้ำนะคะคือน่าสับอ่ะคือดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสลัดมันฝรั่งโง่ๆเลยแต่ก็อยากกินก็เลยซื้อมาโอเคเพื่อนทุกคนจะได้เห็นหน้าตาของ3กล่องที่มาใส่ซื้อมาแล้วนะคะเน็ตสุดๆเนี่ยก็600กว่าบาทอ่ะมันแบบมันถูกมากมันคุ้มมากกับการที่ได้กินปลาดิบนะคะกินแบบพวกซูชิพวกของญี่ปุ่นนำเข้านะคะที่ทั้งสดแล้วก็เราก็บอกว่าแบบราคาแบบคุ้มค่ามากๆเลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆไอคอนสยามนะคะหรือว่าแบบกันมานะก็ลองไปดูกันได้นะคะเขาจะอยู่โซนชั้นแรกอ่ะมันเรียกว่าชั้นจีวะหรืออะไรโซนชั้นแรกอ่ะนะแต่วันนี้ไม่ได้มากินให้ดูนะคะคือแบบว่านึกขึ้นได้ว่าเราควรจะมาชี้เป้าให้หลายคนนะคะที่อาจจะยังไม่รู้ว่าไปคอนสยามเนี่ยไปทำไมไปต้องซื้อของแพงหรอแล้วมีอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างสายกินอย่างพลอยเนี่ยก็ต้องมาตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมไปลองดูกันแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาชี้เป้าให้ดูไปแล้วค่ะอยากให้กินให้ดูใช่ไหมแต่ไม่กินให้ดูหรอกจ้ะบ๊ายบายอ๋อสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใสด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแซลมอนที่เราหายเองแบบโป๊ะๆเว้ยๆนะคะมันดีไปตามกันเลยนะชี้พิกัดให้แล้วบ๊ายบาย